ารร้านนี้เป็นร้านประจำของจุนนะจริงๆจุนไปบ่อยไปประมาณ 2-3 ครั้งแล้วล่ะแล้วก็จริงๆทุกครั้งที่พาครอบครัวไปสิงคโปร์เราก็จะแวะไปร้านนี้อย่างโพลเล่นเนี่ยพวกอาหารของเจสันเฮสตันที่ทำออกมาเนี่ยเชฟที่ทำออกมาเมนูเขาจะเป็นจานเล็กๆขนาดพอดีคำพูดถึงของหวานของถนัดเลยของร้านพอเล่นเนี่ยคือจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงพอเล่นคือมิ้งอย่างที่บอกก็คือชอบซึ่งร้านที่เราจะพาไปวันนี้เป็นร้านที่อยู่ที่สิงคโปร์อยู่ที่โดมดอกไม้ใน Gardens by the Bay ซึ่งสวยมากเจสันเฮสตันเนี่ยเขาเป็นคนอังกฤษนะคะเขาเป็นเชฟมิชลินที่ดังมากที่อังกฤษแต่ก่อนที่จะได้มิชลินเนี่ยเขาทำงานอยู่กับกอร์ดอนแรมเซ่มาก่อนซึ่งกอร์ดอนแรมเซ่เป็นเชฟชื่อดังนะคะของอังกฤษเหมือนกันเจสันเนี่ยทำงานอยู่กับกอร์ดอนมานานมากเป็นมืออันดับต้นๆของกอร์ดอนเลยล่ะก่อนที่เขาจะขอถอนตัวแล้วก็มาเปิดร้านของเขาเองที่ประเทศอังกฤษตรงถนนโพเลนร้านของเขาชื่อโพเลนสตรีทโซเชียลร้านนี้แหละที่ทำให้เขาได้มิชลินสตาร์เมื่อปีไหนนะปี2011เขาได้มิชลินสตาร์มาครองนะแล้วก็ปัจจุบันนี้มาเปิดที่ฮ่องกงแล้วก็ที่สิงคโปร์แล้วร้านโพเลนเนี่ยจะอยู่ในฟลาวเวอร์โดมเป็นร้านอาหารเดียวที่อยู่ใน Gardens by the Bay ค่ะไปถึงพอเล่นเนี่ยนะคะก็คือเดินไปไกลมากร้อนแต่พอไปถึงแล้วคือแบบว่าอาคารตึกมันเป็นแบบกระจกหมดเลยแล้วก็แบบว่ามีโครงสร้างที่แบบแปลกอ่ะคือมิ้นก็เดินมองไปเรื่อยๆมันก็แบบเพลินดีพอเดินเข้าไปเนี่ยเหมือนเดินเข้าไปในป่าในสวนธรรมชาติสวนพฤกษศาสตร์สวนพฤกษชาติอะไรสักอย่างเนี่ยด้วยการจัดร้านเนี่ยมันก็ทำให้แบบรู้สึกโปร่งสบายแบบเหมือนนั่งอยู่ในสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือร้านนี้เนี่ยจะมี2ชั้นชั้น1เนี่ยเป็นไฟน์ไดนิ่งชั้นที่2เนี่ยจะเหมือนอยู่ใต้หลังคากระจกส่วนชั้น1เนี่ยจริงๆที่จะบอกคือว่าจุดเด่นมีอยู่3อันคือเขาจะมีสวนดอกไม้อันที่2เขาจะมีดีเซิร์ตบาร์นะคะดีเซิร์ตบาร์ยาวประมาณ10เมตรซึ่งเป็นจุดเด่นของร้านนี้เลยอันที่3ก็คือว่ากลางร้านเนี่ยจะมีไวน์เซตไวน์ตั้งอยู่แล้วไวน์ขวดนึงที่เราเห็นแล้วเราก็ชอบมากก็คือไวน์ของร้าน Pullen Street Social ซึ่งเป็นไวน์พิเศษของเชฟเจสันแอตเทอร์ทันคนนี้เลยนะคะแต่ว่าตอนนั้นเป็นตอนกลางวันอากาศก็ร้อนมากจะทานก็กระไรอยู่ก็เสียดายเหมือนกันแหมถ้าเผื่อเป็นตอนเย็นคงไม่น่าพลาดคอไวน์อยู่แล้วอยากทานมากวันนั้นที่ไปทานเนี่ยเราโชคดีมากเพราะว่าได้เชฟเทเบิลแล้วเป็นเชฟทำให้กับเราทุกเมนูทุกจานเชฟคงว่างงานวันนั้นเลยออกมาเดินเสิร์ฟเองหมดนะคะและอธิบายเราหมดทุกอย่างว่ารายละเอียดเป็นอะไรบ้างจานแรกที่ได้ลองบีทรูทเมอแรงวิทโกสชีสบีทรูทเมอแรงเนี่ยจะเป็นเหมือนเมอแรงสีชมพูม่วงๆนะแล้วจะมีสีขาวสอดไส้สีไอตัวสีขาวสอดไส้มันคือโกสชีสหรือไม่ก็คือชีสแพะนั่นเองนะคะแต่รสชาติเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโกสชีสซึ่งจริงๆก็ไม่ได้รับรสชาติมากเท่าไหร่แต่ว่ารู้อย่างเดียวว่ามันน่ารักกินแล้วไปแล้วมันก็อร่อยอะนะคะไอตัวเมอแรงเนี่ยพอทานเข้าไปมันจะมีรสหวานแบบจางๆแต่ว่าได้รสผักของบีทรูทเหมือนทานบีทรูทเมอแรงอะบีทรูทผักอะแล้วก็จะได้รสเค็มๆของตัวGhost cheese คือตัวชีสแพ็คออกมาหวานมั้งหรือเค็มคือมันจังยังงงๆอยู่ยังแบบปรับตัวไม่ค่อยได้กับอาหารอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมันเพิ่งมาจานแรกจานนี้เนี่ยเรียกลำย่อยได้นะจริงๆแล้วความเค็มของจานเสิร์ฟแรกๆของจานอาหารมันจะมีความเปรี้ยวความเค็มแต่จานนี้ให้ความเค็มออกมามันเรียกลำย่อยคือเหมือนกับว่าท้องเราอะหิวอยู่แล้วพอมีเค็มๆมีรสชาติอะไรเข้าไปหน่อยที่ไม่ใช่จืดๆเงี้ยท้องมันจะร้องโครกคร่าออกมาเองเขาก็เก่งเหมือนกันนะเมนูนี้เนี่ยยังอยู่ในเมนูเรียกน้ำย่อยอันแรกก็คืออารันซินี่บอลตัวนี้อร่อยมากอร่อยจริงๆอารันซินี่เนี่ยคือมันจะเป็นบอลลูกเล็ก
ทอดจะใส่ไส้อะไรก็ได้แต่ที่เนี่ยจะใส่ไส้ชีสมาผสมกับริซอตโต้โอ้ยมันจะแบบทั้งมันนะคือพูดไม่ถูกคือตัวริซอตโต้มันจะร้อนอร่อยความกรุบกรอบของข้างนอกเนี่ยตัวแป้งเนี่ยมันจะทำให้กัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเยอะมันหอมนมหอมเนยหมดทุกอย่าง3ลูกเนี่ยจริงๆจุนอยากกินหมดคนเดียวนะแต่ว่าไม่ได้หรอกต้องแบ่งให้น้องอีก2คนจานนี้ยอมอ้วนจานนี้ลูกเดียวไม่พอหลายหลายลูกเลยอร่อยมากคือ presentation เขาน่ารักมากเหมือนเป็นไข่ที่อยู่ในรังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่ารักดีแล้วรสชาติอร่อยจริงๆในส่วนของตัวจานที่เป็นเบรดเนี่ยนะก็เป็นขนมปังบาแกตธรรมดานี่แหละนะก็เป็นขนมปังบาแกตธรรมดานี่แหละแต่ว่าเนยที่เขามาให้เนี่ยมันจะเป็นซีวีทบัตเตอร์นะคือเขาจะแสดงความเก๋ตรงที่ว่าไม่ใช่เนยอย่างเดียวเราไม่ใช่แบบเอามาแต่เนยแต่เขาจะใส่สาหร่ายเข้าไปจริงๆไม่ได้กลิ่นเท่าไหร่แต่ว่าก็หิวนะตอนนั้นก็เลยกินไปชิ้น2ชิ้นแล้วพอทานขนมปังก็คือมันได้กลิ่นสาหร่ายนะบวกกับความมันๆของเนยมันทำให้ขนมปังดูอร่อยขึ้นไม่ใช่แค่กินขนมปังกับเนยจ๋าแต่นี่มันมีรสชาติของสาหร่ายเข้ามาด้วยส่วนพ็อกสกินเนี่ยอย่างที่บอกมันคือแคบหมูเนาะแต่ว่ามันก็จริงๆจริงๆมันก็ดูรูปร่างมันแคบหมูแล้วค่ะแบบต้องเลี่ยนแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือแบบเบามากกรอบแบบก็เหมือนแคบหมูบ้านเราแคบหมูไร้มันแต่ว่าจะทำเก๋ตรงที่ว่าเขาจะเหยาะนะไอตัวเหมือนคล้ายๆปาปริก้าลงไปเนาะแล้วเขาก็จะมีซอสแปะวางข้างบนซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นซอสอะไรตัวนี้ก็อร่อยเหมือนกันกินแล้วก็กรอบจานเนี้ยคือไม่เลี่ยนคนจะคิดว่าหนังหมูเนี่ยจะเลี่ยนแต่จานเนี้ยคือทำให้เรามีความรู้สึกกรุบกรอบกรุบกรอบทั้งนุ่มทั้งหวานทั้งกรอบทั้งแบบอะไรไม่รู้เต็มปากแบบชอบมากจานนี้ Heritage Tomato เป็นจานที่เห็นแล้วว้าวอะค่ะเพราะว่ามันไม่เคยเห็นมะเขือเทศ3สี4สีขนาดนี้มาก่อนมันเหมือนกับกล่องเครื่องเพชรอะมีพลอยมีทับทิมเข้ามามีสีเขียวสีส้มสีเหลืองแล้วแต่ละอันเนี่ยรสชาติจะต่างกันนะมีความกรุบกรอบความสดต่างกันนะคือกินปุ๊บแล้วมันซาบๆไปหมดทั้งตัวนะคะตรงกลางเนี่ยเขาจะเป็นชีสที่ว่าชีสบูราต้าคือบูราต้าเนี่ยมันเป็นชีสมอสซาเรลล่าที่ห่อครีมกับชีสอีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างครีมมี่มากพอตักกินกับมะเขือเทศแล้วมันสดชื่นมากมันเป็นจานที่มันไม่ใช่แค่กินแล้วอร่อยมันรีแลกซิ่งมากๆนะคะเวลามาผสมกันกินพร้อมกันนี่มันโคตรอร่อยเลยมันเฟรชอ่ะมันเฟรชมากคือมันเหมือนล้างปากจากชามจากจานแรกๆที่เรากินกันไปอร่อย